ออฟเดอะวีคต้องบอกเลยครับว่าทุกแมตช์สำคัญของฟุตบอลอังกฤษต้องมีเราครับผมท่าใครวะอ๋อท่าลิซอนวันนี้เราสองคนมาผมบอกเลยว่าผมรู้สึกแย่มากที่ผมเห็นสคริปต์แล้วผมต้องมาคู่กับคุณลีซอมึงอย่ามาทำหน้าต้มผิดกูทูพีคุณเชียร์ทีมอะไรผมแมนยูกับจอกคุณทีมอะไรผมสเปอร์อันดับเท่าไหร่อันดับ3ผมไงผมอันดับ2ไงอันนี้แหละเรามาคุยปกติดูตัดต่อเฟรมอะไรให้ดีวิ่งงานดีว่ะบริษัทนี้พอแล้วไปนี่งานอะไรอ่ะฝากด้วยเฮ้ยเชิญครับไปคุณไปนั่งที่ครับคุณเป็นแขกผมเนี่ยไม่เรียกขึ้นไปเลยล่ะ Man of the Week หูขออีกทีเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมโอ้ยวันนี้เนี่ยปัญหาคือผมเอาคุณ2คนมาเพราะว่าทำไมวันที่28เนี่ยจะเป็นการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ลักษณะคล้ายๆรีบพูดเพราะกลัวลืมสคริปต์ผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยแฟนแมนยูเหมือนกันลำเอียงคุณนิดนึงสเปอร์คุณเนี่ยทีมคุณไม่ซื้อใครเลยคุณจะสู้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไงคุณแค่ไหนคุณแค่ไหนฮะมึงบ้าเหรอทีมเนี่ยโอเคกูมีปากเดียวกูไม่คุยแล้วที่ไม่ซื้อเพราะว่าโปรเชติโน่เขามองการไกลเขามีแผนการตั้งแต่เขาเข้ามาคุณรู้หรือเปล่าสเปอร์นี่หน้ามือเป็นหลังตีนเลยดีขึ้นมาแบบโอ้โหแบบเฮ้ยมึงเจ็บตัวจะขึ้นสูงจะขึ้นสูงบอกเลยนะครับว่าผมนั้นเคยไปเหยียบสนามเก่าคือไวท์ฮาร์ดเลนมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงฮะเข้าไปนะคุณผู้ชมถ้วยรางวัลเนี่ยผมถึงกับพังอ่ะคือแบบเต็มไปในห้องเลยมีถ้วยเดียวครับผมคุณมีความรู้เรื่องแมนยูขนาดไหนนักเตะใครเล่นไพ่ป๊อกมาเงียบเลยมึงเงียบเลยกูเตรียมมาเหมือนกันนักบอลคนไหนที่ขายผัดไทยเมสซี่ผิดโรนัลโดผิดสินทวีชัยพี่มาเหนือสินทวีชัยมาเหนือไม่ใช่ไม่ใช่นักบอลที่ชอบขายผัดไทยใครวะ DKR ทำไมอ่ะทำไมอ่ะผัดไทยประตูผีไงDKR เป็นประตูผีเป็นประตูผีไม่ขายผัดไทยใช่ผู้ชมยอดอย่าเพิ่งร่วงนะครับแต่มีนักเตะคนนึงในแมนยูอันนี้ไหน DKR จะเศร้าเพราะว่าชีวิตต้องไปขายผัดไทยแต่นักเตะคนนี้เป็นลูกทายาทเจ้าของค่ายเพลงคือใครรู้ไหมใครยอมโรเมลูลูกอากูนี่เลือกกิฟต์เลยอ่ะเล่นผู้หลักผู้ใหญ่ของการเราอ่ะผู้หลักนี่มึงทำไมสเปอร์คุณมั่นใจเหรอวันนี้ฮะสเปอร์ผมครบเครื่องไปด้วยขุมกำลังที่ดีเหลือเกินอีกหนึ่งคนเลยกองกลางที่เรียกได้ว่าเล่นไสยศาสตร์ใครครับคริสเตียนเตรียมเครื่องเส้นอีลิกเซ่นสุดยอดเตรียมเครื่องเส้นก่อนลงสนามไม่เป็นไรผ่านๆไปอะไรนะและอีกคนหนึ่งก่อนลงสนามต้องไปเคลียร์พื้นที่ครับอีริกดาย่าดาเยอร์นี่มึงมีความรู้อะไรบ้างมั้ยเนี่ยถ้ามันไม่มามึงแก้กูได้มั้ยเนี่ยมึงยืนนิ่งเป็นโอ้โหเป็นทีวี LED เลยและกองหน้าชาวเกาหลีทุกคนรู้จักครับผมใครซอยเมืองมินซอยเมืองมินพี่ไปต่อยกับไอ้เสียโป้ไงรู้จักอีกงงไม่ตามข่าวเลยวันวันดูในคลิปน้อยผมรับเชิญตบพิธีกรหายยืนนิ่งเรื่องเลยวันนี้เอาของพิเศษมาให้คุณด้วยอะไรอ่ะคุณพายเตรียมมาเลยอันนี้เป็นแม่บ้านของวูดดี้เวิร์ลก็คือว่าคนนี้เนี่ยคือตัวเด็ดเลยคนในออฟฟิศเลยเขาทำงานดีแขกรับเชิญชอบขอเบอร์ก่อนที่จะมาทำงานวูดดี้เป็นไงครับผมเคยทำงานหมอนวดมาก่อนเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเคยไปนวดปุ๊บนะแขกร้องเลยดูเสียวนวดดีถูกจุดฟันปลอมเข้าปากเขาเนี่ยอะไรฮะต้มไก่เขาเลยคุณแพ้แน่นอนสเปอร์ฉายาอะไรไก่เดียทองไก่เดียทองไก่เดียทองอ๋อนี่เลยต้มมาแมนยูชนะแหละว่าไปแมนยูก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันของผมเนี่ยซื้อตัวหนึ่งใครซื้อใครเฟสมีความรู้ดิแล้วผมมีกองกลางคนหนึ่งใครคนนี้ชอบเล่นไพ่เหมือนกันแต่เป็นแชมป์โลกด้วยใครชอบเล่นไพ่เป็นแชมป์โลกป๊อกเก้าป๊อกเก้าเป็นสามต่อที่ชอบมึงหล่อดีแล้วมึงต้องมาอย่างที่กับพวกกูเดี๋ยวไอ้นี่มีซีนอีกป่ะไม่มีซีนเอาไปเก็บให้กูด้วยกูก็ถือซะหนักมือเลยคุณเป็นแฟนสเปอร์จริงหรือเปล่าเป็นถ้าดีใจตอนนี้กำลังฮิตมากครับคุณดิสครับผมนักเตะคนนี้ครับชื่อว่าเดเล่อัลลี่เดเล่อัลลี่ครับผมคุณทำได้ป่ะทำได้หรือเปล่าจะเล่นกวดเล่นอะไรนิ้วเรียงยังไงถ้าก่อนพี่วูดี้โทรมาครับบอสถ่ายรายการอยู่ครับบอสดูแลแห้งดีไม่ต้องห่วงครับผมทำรายการผมบอกยอดวิวตอนนี้7แล้วครับ7 7ล้านวิว7วิวครับใช่ครับบอสไปครับรายการเพิ่งมาบอสเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมหน่อยอะไรอ่ะวันนี้ครับ
มีโค้ชแมนยูมาในรายการครับคนใหม่เฮ้ยมูรินโญ่ไม่ได้ทำนะครับบ้าเดี๋ยวนะเพื่อรายการเลยจริงป่ะมีข่าวว่าแมนยูจะไล่โค้ชถูกไหมได้มันมีข่าวอยู่ว่าเฮ้ยเขามาบอสมูรินโญ่จะออกจะถูกไล่ออกไปใช่แล้วตกลงรอยกันตอนนี้ผมเห็นอยู่โพลมีหลายโพลว่าตัวเต็งใครจะมาคนนี้คนนี้แต่มันยังไม่คอนเฟิร์มไงเออใช่ไงวันนี้เหรอครั้งแรกเหรอเฮ้ยผมก็ไม่รู้นะผมแฟนแมนยูอ่ะใครอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยทีวีแม่งชัดใช่นี่มันแตกหมดเขาสิขอโทษกูบอกแล้วทีมงานตื่นเต้นซีดีทีมงานไปเกมหมดไม่รู้ว่าซีดานหัวล้านแล้วคุยผมพูดแบบนี้อุ้ยผมภูมิใจหายเลยแอปเป็นซีดีซีดานผมถามแฟนแมนยูหน่อยครับผมคุณคิดว่าซีดีซีดานจะมาอยู่แมนยูไหมมาคุมแทนมูรินโญ่ไหมผมว่าไม่ผมว่าไม่คุณตอบสั้นไปคุณต้องอธิบายนิดนึงคือมูรินโญ่เนี่ยตอนนี้เขาวางแผนระบบไว้อย่างดีแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคอาจจะมีปัญหาเรื่องของการซื้อตัวในปีนี้ที่เขาอยากได้4 5คนแต่เขาไม่ได้จะบอกบริหารแต่ว่าก็บริหารก็มีมุมของเขาว่าซื้อตัวไปแล้วปีแล้ว300กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มีอยู่ใช้ไปก่อนแมนยูของผมเนี่ยฮะมีศูนย์หน้าอย่างลูคากูลินการ์ดแรชฟอร์ดและที่สำคัญกองกลางแชมป์โลกพอปอกบาพอปอกบานี่ต้องบอกว่าเป็นกองกลางตัวตัดเลยนะฮะอ๋อคือตัดเกมในสนามตัวตัดผมนะครับผมเยี่ยมโอ้โหโยกใครป่วยมาเลยวันวันไม่ทำอะไรเลยตัดผมรีไซน์หัวเองไปเรื่อยและสำคัญคือตอนนี้นั่งแต่งรามแรปอยู่กับลูคากูอ่ะเขาชอบแรปกันมีรามแรปเปล่ารามแรปคือสดตรงนี้ได้เปล่าผมขอดูแฟนบอลเล่นด้วยกันเออเอาคุณลองดูก่อนวันนี้มาแบบออฟวิกรถติดเหลือเกินอยู่ที่อโศกผ่านมาก็เอ็มโพเรียมแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่วูดดี้เวิลด์เฮ้ยส่งแม่ออฟเดอะวีคแม่ออฟเดอะวีคเติมเอสด้วยตอนท้ายลูกค้าจะไปจ่ายเงินเอาเดี๋ยวกูรับรถติดมึงรับขายไปใช้รับขายรู้ว่าลูกค้าใจลูกค้าเยอะเลยลูกค้าไม่ต้องการเลยจริงๆนะแค่มึงพูดเขาว่าแมตช์ออฟเดอะวีคชนะอะไรอ่ะมึงตอบสเปอร์ชนะแมตช์ออฟเดอะวีคสเปอร์ครับจะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้าน 2-1 อย่างแน่นอนแมนยูจะชนะ2ประตูต่อ0ครับแฮร์รี่เคนรู้จักมั้ยฮะรู้จักกองหน้าอังกฤษแฮร์รี่เคนบอลโลกก็เป็นดาวซันโวอ๋อก็คือยิง 7-8 ลูกเลยใช่จุดโทษก็ไป3ลูกแล้วคุณเกินครึ่งครับผมความสามารถของเขาเออนะฮะแฟนบอลแมนยูครับครับในบ้านมูรินโญ่ไม่ปล่อยอยู่แล้วแน่นอนและเป็นแมตช์ใหญ่คุณพ่อไม่ยอมรับในความอ่อนของไก่เดียทองแล้วคุณด่าเขาไม่ได้มีเขาคนเดียวที่เชียร์สเปอร์นะใครมั่งอ่ะโอ้โหพี่ตูนไม่ได้สแลมแต่ทีมคุณเก่งทีมเดี๋ยวพี่เก่งไปเขาเดี๋ยวพี่ตูนวิ่งมาตบมึงเอารู้อีกคนไหมล่ะใครโตโน่พาคินเฮ้ยโอ้ยโหดเลยนี้ปล่อยยางรถมึงเลยนะเนี่ยเอางี้ดีกว่าก็พี่นีซอบอกว่าแมนยูชนะ 2-0 แน่นอนพี่ภาพบอกว่าสเปอร์ชนะแมนยู 2-1 เอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะทายผลฟุตบอลอังกฤษนะฮะว่าทีมไหนจะเป็นทีมผู้ชนะนะครับผมรีบเข้ามาเลยนะครับเข้าไปที่ www.matchoftheweeks.com ครับผมพร้อมลุ้นรางวัล Exclusive นะครับทริปทัวร์กินเที่ยวพาไปดูบอลคู่เดือดนะครับที่ประเทศอังกฤษครับฟรีๆแจกทุกเดือนครับเดือนละ5รางวัลรางวัลละ 200,000 บาทโอ้โหคุณผู้ชมฟังอย่างนี้นะฮะกดเข้าไปทายผลกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับก่อนที่แมตช์การแข่งขันนะครับจะเริ่มเตะ1ชั่วโมงนะครับรีบกันเข้าไปเยอะๆนะครับผมว่าทีมไหนจะเป็นทีมผู้ชนะนะครับนะฮะคุณพูดชื่อได้ไหม www.matchoftheweeks.com www.matchoftheweeks.com เฮ้ยเอ็กเซนดีอ่ะ matchoftheweeks ofthe week